รวจไลฟ์หลังตังสิริพรโพสต์รูปป้ายืนโต้ตำรวจย้ำพูดแทนใจทุกคนไปหมดแล้วตักสิริพรไม่พลาดโพสต์รูปของป้าที่ออกมาพูดข้อความเด็ดงานนี้ชาวเน็ตแห่เรียกร้องรัฐบาลลาออกสักทีมากมายจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่ออกมาพูดเรื่องการเมืองและเรื่องราวของสังคมอยู่เสมอสำหรับนักแสดงและนักร้องสาวตักสิริพรที่ล่าสุดออกมาโพสต์รูปของป้าคนหนึ่งพร้อมข้อความใต้รูปว่ามันมีประชาชนอย่างฉันเนี่ยที่ไม่ยอมในอำนาจรัฐไม่ยอมในความไม่ถูกต้องคุณรู้ไหมนี่คือการต่อสู้ของประชาชนพร้อมแคปชั่นว่าป้าได้พูดแทนใจประชาชนทุกคนหมดแล้วค่ะกราบป้างานนี้ชาวเน็ตที่เห็นเลยไม่พลาดมันจัดหนักการบริหารราชการของรัฐบาลอย่างหนักหน่วงพร้อมเรียกร้องต่อเนื่องให้รัฐบาลลาออกไปขอขอบคุณภาพ IG @tak_nuiphu ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าว Daily News ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ